สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่10เดือนพฤศจิกายนนะครับสำหรับข่าวสารดีจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปคุยกันแต่อย่าลืมนะครับตอนนี้ FP m a r k e t เขามีกลุ่มไลน์ให้นักทุนได้กดเข้าร่วมแล้วนะครับเป็นกลุ่มไลน์ที่เอาไว้ใช้รายงานข่าวสารฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยใครสนใจข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนแบบนี้หยิบโทรศัพท์ของท่านขึ้นมาสแกนค r ว o d e คด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับผม สวัสดีนักลงทุนครับเก็บตกข่าวเศรษฐกิจนะครับทุกท่านตัวนี้ผมได้รับข้อมูลจากเพจ Bank of Thailand Scholarship Students นะครับมีการลงข่าวของ CNBC เอาไว้นะครับเขาบอกว่านักลงทุนวันเฟดขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหลังเงินเฟอ้อพุ่งนะครับบรรดานักลงทุนกังวลว่าอัตราเงินเฟอ้อในสหรัฐเนี่ยจะมีการขยับปรับตัวสูงขึ้นนะครับทุกท่านดีตามภาพที่นักลงทุนเห็นอยู่ในขณะนี้เลยนะครับ ธนาคารรอยเตอร์ครับอ้างรายงานของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งระบุว่าขณะนี้บรรดาน,นักลงทุนเนี่ยมีความกังวลเกี่ยวกับอัตรางเงินเฟอ้อที่มีการปรับตัวสูงขึ้นซึ่งก็กลายเป็นความกังวลหลักของนักลงทุนแทนที่ความกังวลจากการแพร่ระบาดของวิกฤตโควิด COVID -19 จากการสำรวจโดยเฟดนะครับมีการพบว่าประมาณ70%ของนักลงทุนในตลาดมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอัตรางเงินเฟอ้อและนโยบาย ที่เข้มงวดขึ้นของเฟดเป็นความกังวลหลักในช่วง12-18เดือนข้างหน้าแสงหน้าความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และการปราบปรามด้านกฎระเบียบที่อาจจะเกิดขึ้นจากประเทศจีนทั้งนี้เฟดกำลังรับมือกับความเสี่ยงจากอัตรางเงินเฟอ้อที่เพิ่มสูงขึ้นท่ามกลางการถกเถียงว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเมื่อใดขณะที่เฟดเองก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน โดยก่อนหน้านี้นะครับหากว่าท่านใดจําได้ไดนายริชาร์ดคาริดารองประธานธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอาจผลักดันให้เฟดต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยภายในสิ้นปีหน้าเช่นเดียวกันกับนายเจมส์บุลลาดประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาเซนต์หลุยส์ซึ่งมองว่ามีแนวโน้มที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสองครั้งในปีหน้าหากภาวะเงินเฟ้อยังคงดำเนินไปนานกว่าที่คาดการไว อาจต้องปรับลดและก็ยุติโครงการซื้อพันธบัตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือที่เรียกกันว่า QE นะครับภายในไตรมาสแรกของปีหน้าเพื่อที่จะควบคุมภาวะเงินเฟอ้อถามต่อว่าเอ๊ะแล้วพูดมาแบบนี้นี่มันยังไงคุณก็หมายความว่าการยุติโครงการ QE นะครับทุกท่านมันอาจจะไวกว่าที่ตลาดคาดกันเอาไว้ก็ได้เพราะว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยคาดว่าเฟดน่าจะมีการยุติโครงการ QE นะฮะหรือว่าทําจนครบกําหนดเนี่ยน่าจะประมาณช่วงกลางปี ของปี2022แต่ถ้าหาว่าเงินเฟอ้อมันขึ้นต่อเนื่องเนี่ยตัวเลขที่เฟดเคยบอกไว้ว่าลดขนาดการเข้าซื้อเฉลี่ยต่อเดือนเดือนละ1 5 0 0 0ล้านยูเออสราอาจจะมีการปรับขึ้นก็เป็นได้เหมือนกันครับถ้าสมมติว่าปรับไปเป็น2 0 0 0 0 30,000แบบนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มจะช่วยสร้างแรงดุนให้กับดอลลาร์ได้เหมือนกันแล้วก็หันกลับมากดดันราคาทองคําในระยะสั้นๆได้นะครับอย่างไรก็ตามครับนายชาลส์อีวัน e ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาชิคาโกกล่าวว่ามีความน่ากังว,วลเกี่ยวกับอัตรางเงินเฟอ้อที่ยังคงสูงและก็คาดว่าจะสูงขึ้นไปอีกในปีหน้าแต่ก็เชื่อว่าเฟดเนี่ยจะยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยจนถึงปี2023ครับหากว่า คาดการเงินเฟอ้อยังปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องแต่ว่าเฟดยังคงเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าจะให้คงอัตราดอกเบีย้ยในระดับต่ำแบบนี้ต่อไปเนี่ยราคาทองคำก็มีโอกาสที่จะปรับตัวแข็งค่าต่อไปได้เรื่อยๆนะครับยังไงนั้กจุดต้องระมัดระวังนะ แล้วก็มาปิดท้ายกันที่ข่าวของประธานเฟดในช่วงของคืนที่ผ่านมาครับหากว่าใครยังพอจํากันได้แต่ต้องบอกก่อนว่าประธานเฟดเนี่ยพูดไม่ค่อยมีปัจจัยอะไรที่มันสนับสนุนตลาดเท่าไหร่นะครับเมื่อคืนนี้ถามว่าเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าคนเขารู้คําพูดของนายโจนพอวเวลกันทั้งหมดแล้วครับ สระข่าวนะครับมีการรายงานบอว่านายจรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐก,กล่าวว่าเฟดจะส่งสัญญาณนะครับพิจารณาบ่งชี้ในวงกว้างเพื่อประเมินภาวะการจ้างงานเต็มศักยภาพ เมื่อเราทําการประเมินว่าภาวะการจ้างงานเต็มศักยภาพแล้วหรือไม่เนี่ยเราจะพิจารณาจากสิ่งบ่งชี้ในวงกว้างนอกเหนือจากการดูตัวเลขสําคัญนายพาวเวล l กล่าวไว้ในการเสวนาผ่านระบบออนไลน์ในช่วงของคืนที่ผ่านมาครับนายพาวเวลยังระบุว่าเฟดจะให้ความสําคัญต่อความเหลื่อมล้ําในตลาดแรงงานโดยเศรษฐกิจจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นหากประชาชนจํานวนมากสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน ท่าแถลงของนายพอเวลนะครับสอดคล้องกับที่เขากล่าววันนี้ว่า ผู้หญิงได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างในภาวะเศรษฐกิจถดถอยหลังเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มากกว่าผู้ชายและการลดช่องว่างความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศถือว่ามีความสำคัญต่อสหรัฐเพื่อทำให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างเต็มศักยภาพครับอันนี้ก็เป็นคำพูดของวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับนักขุนครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวเศรษฐกิจเกี่ยวกับธนาคารกลางสหรัฐครับสวัสดีครับ